สวัสดีครับป๊อปป๊อปเซอร์13นะครับวันนี้ก็กลับมากับ VO Review ใช้แล้วชอบประจำเดือนของป๊อปนะครับก็คือว่าหายไปเดือนหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วถ่ายเฟเวอริตไว้แล้วแต่ทีนี้มันมีปัญหาเรื่องไฟล์อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันก็เรียนเยอะจริงๆก็เขียนไปนิดนึงแต่ทีเนี้ยมันก็ไม่อยากถ่ายใหม่แล้วทีนี้เราก็เลยว่าเดี๋ยวรวบมาไว้เดือนเดียวเลยละกันแล้วก็ช่วงเดือนที่แล้วก็ยุ่งๆไม่ค่อยว่างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดี๋ยวว่ามาดูวิดีโอนี้วิดีโอเดียวเลยภายใน2เดือนว่าใช้แล้วชอบมีอะไรบ้างครับกับเดือนตุลากับพฤศจิกาตอนนี้ก็เข้าเดือนธันวาแล้วโอเคตัวแรกนะครับเป็นสกินแคร์ละกันป๊อปชอบเอสเซนล่าสุดของตัวนี้เซน่าเป็นแพลงก์ตอนที่เขาว่าคล้ายๆกับไบโอเติมอะไรอย่างเงี้ยป๊อปรู้สึกว่าตัวนี้ราคาถูกกว่าแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่โอเคคือว่าช่วงก่อนหน้านี้เป็นสิวแล้วก็เลยอยากได้ตัวที่ทําให้ผิวกลับมาแข็งแรงอะไรอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็ผิวก็กลับมาดีเหมือนเดิมแล้วได้เพราะตัวนี้เลยนะครับโอเคคือเนี้ยมันก็ไม่ได้หนึบมากนะในความคิดป๊อปอะก็คือลองไปหาดูกันนะครับประมาณ700-800กว่าบาทตัวต่อมาก็ยังเป็นสกินแคร์กันอยู่แต่ว่าตัวนี้จะถูกมากๆคือฟูจิสเนลครีมราคาซองละ30-40 บาทคือรู้สึกว่าตอนเป็นสิวเราใช้แล้วตัวนี้เราทำให้รอยดำอ่ะจางเร็วดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยคือแบบถ้าเกิดว่าเวลาไปไหนแล้วลืมก็จะไปซื้อตัวนี้ซื้อเซเว่นแล้วก็ใช้เป็นสกินแคร์เลยแล้วก็ทำรู้สึกว่าไม่รบกวนเมคอัพด้วยถึงทาใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนครับผมแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ผิวแห้งอ่ะเพราะว่ามันอาจจะให้ความชุ่มชื้นไม่พอขนาดนั้นแต่ว่าสำหรับคนผิวมันอ่ะมันโอเคมากๆคือมันจะหนึบๆแต่พอทาแล้วมันก็จะซึมไปกับผิวซึ่งโอเคชอบตัวสองตัวต่อมาเป็นประเภทเดียวกันคือเป็นออยล์ถึงป๊อปจะเป็นคนผิวมันอ่ะแต่ว่าป๊อปก็ชอบที่จะใช้ออยล์บำรุงผิวเพราะรู้สึกว่ามันทำให้ผิวอ่ะอิ่มแล้วก็แบบดูมีชีวิตชีวานะแล้วเราก็ไม่ได้ใช้มากขนาดที่ทำให้ว่าหน้าแบบมันจนแต่งหน้าไม่ได้อะไรเงี้ยอย่างตัวนี้เป็นของ Tarte คือ Maracuja Oil ป๊อปซื้อใส่ทดลองเล็กๆมาจากร้านเครื่องสำอางรู้สึกว่าตัวเนี้ยเป็นออยล์ที่หนักนิดนึงใช้ได้ควรจะใช้ตอนกลางคืนจะดีกว่าอย่างป๊อปน่ะอาจจะใช้ผสมกับ Sleeping Mask หรืออะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าตื่นมาหน้าก็อิ่มอวบอิ่มแล้วก็แบบว่าดูพักผ่อนเพียงพอดีขึ้นกลิ่นอันนี้จะแบบมันคือโอ้มันจะหมดแล้วอ่ะคือมันเป็นมันดูเป็นออยที่แบบว่าค่อนข้างหนึบค่อนข้างหนาที่นี่เขาบอกว่าใช้ได้กับทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบอะไรหน้าผมผิวอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวหนึบแล้วกลิ่นมันก็ออยมากๆเลยป๊อปก็เลยอยากลองตัวอื่นมั่งทีนี้ไปเห็นรีวิวของตัวนี้เป็น Argan Oil Physician Formula ก็ถูกกว่าเพราะได้ปริมาณเยอะกว่าในราคาที่แบบต่างกันเยอะเลยตัวนี้จะเป็นออยที่เหลวกว่านิดนึงคือว่ามันมีความไลท์มากกว่าตัวเมื่อกี้นะตัวเมื่อกี้มันจะหนึบมากแต่ป๊อปก็ชอบตัวอย่างช่วงที่ผ่านมาก็จะใช้ตัวเป็นตัวอาร์กันออยล์บางวันก็ใช้ตอนกลางวันด้วยถ้าเกิดว่าเราอยากได้ลุคผิวแบบช้ำๆอะไรเงี้ยนะป๊อปรู้สึกว่ามันทำให้รองพื้นอะไรเงี้ยสวยเวลาเราใส่ออยล์ลงไปด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นตัวที่แนะนำเป็นออยล์สองตัวนี้มีหลายตัวที่อยากลองเลยที่เป็นออยล์ป๊อปรู้สึกว่าการใช้ออยล์ทำให้ผิวหน้ามันเนี่ยสมดุลมากขึ้นแล้วก็คือหน้าเราก็ยังมันอยู่แหละไม่ได้ทำให้หน้าไม่มันแต่เราสึกว่ามันเป็นหน้ามันที่สุขภาพดีมากกว่าหน้ามันแบบตอนนี้คือเลอะไปหมดแล้วนะ โอเคเดี๋ยวก็สกินแคร์ก็มีประมาณนี้อ่ะมีตัวนึงจะสกินแคร์แล้วกันเป็นลิปมันของ Nature Republic คือเป็นลิปมันใส่สีนิดเดียวก็คือว่ามันให้ความชุ่มชื้นโอเคแต่ว่ามันไม่ได้แบบเคลือบปากตลอดไปแต่รู้สึกว่ามันหยิบทาง่ายสะดวกแล้วก็มีสีน่ารักด้วยชื่อ Butter Lip Balm เดี๋ยวนี้ป๊อปเลือกแพ็กเกจที่เป็นรูปไข่มาน่ารักต่อมาเริ่มกันที่รองพื้นแล้วกันเราคือช่วงเดือนก่อนเนี่ยป๊อปชอบรองพื้นตัวนี้มาก L'Oreal Infallible ถูกดีราคาไม่แพงติดทนปกปิดควบคุมคอมมันได้โอเคแล้วก็ถึงหน้ามันแล้วก็แค่ซับก็โอเคแบบไม่เป็นคราบอะไรมากมายนะแล้วก็บางทีป๊อปก็จะเอามาผสมกับรองพื้นตัวนี้ของ Tarte Rainforest of the Sea เพราะรู้สึกว่ามันตัวนี้มันให้ความเป็นผิวตัวนี้มันให้ความปกปิดให้กรรมความเนียนอะไรเงี้ยตัวนี้เป็นผิวมากกว่าแล้วพอเอามาผสมกันมันก็ได้คอมบิเนชันที่โอเคติดทนดูเป็นผิวอะไรเงี้ยให้การปกปิดปานกลางถึงมากเลยอย่างตัวนี้ถูกมาก400-400กว่าบาท
แพ็กเกจต่างกันเนี่ยมันมีส่งผลอะไรคืออย่างอันนี้เป็นของรุ่นของอเมริกาตัวนี้เป็นรุ่นของประเทศไทยปอบรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นมันมีความคล้ายคลึงกันมากอย่างสี2ตัวนี้ปอบใช้สี105ตัวนี้ใช้สี105คือ natural beige ตัวนี้ใช้สี150 radiant beige เป็นสีผิวกลางๆครับไม่ขาวมากส่วนตัวนี้ปอบใช้สี light medium neutral เดี๋ยวจะใส่รายละเอียดทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะตัวนี้เคยรีวิวไว้แล้วด้วยแล้วตัวนี้ก็จะให้ทุกคนที่แบบมองหารองพื้นที่มีผิวมันหรืออาจจะเป็นผิวแห้งก็น่าจะใช้ได้แหละเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้แห้งกรังอะไรที่จะทำให้แบบไปรบกวนผิวนะก็เลยอยากให้ไปลองดูมีแบรนด์ออกคุชชั่นใหม่มาคือเป็นของ Terse ชื่อ UV Matte Cushion ซึ่งเราเห็นสีสวอชเนี่ยแบบเฮ้ยทำไมมันขาวเดี๋ยวว่าแต่พอไปลองที่ร้านจริงๆแล้วขนาดเบอร์25ที่เป็นเบอร์เข้มที่ปกติอ่ะบอบจะเลือกใช้คุชชั่นเบอร์สุดท้ายเพราะว่ามันยังไงคิดว่าคุชชั่นอ่ะมันก็ขาวถูกไหมแต่พอเป็นตัวเนี้ยมันเข้มเนี่ยคือใช้อยู่บนหน้าแล้วมันอาจจะมีความเข้มกว่าหน้านิดนึงแต่ว่าบอบรู้สึกว่ามันโอเคเนื้อดีปกปิดปามแบบปกปิดแบบน้อยถึงปานกลางนะแต่เรารู้สึกว่ามันติดทนแล้วมันก็ทำให้ผิวสวยอ่ะคือแบบใช้ง่ายสะดวกราคาไม่แพงด้วย400 กว่าบาทแล้วแถมยังได้รีฟิลมีซองกำมะหยี่บลาบลาถือว่าเป็นแบรนด์ไทยที่ทำคุชชั่นได้ตอบโจทย์มากแต่รู้สึกว่าตัวนี้จะผลิตในน่าจะจีนหรือน่าจะไต้หวันนะจะไม่ผิดแล้วก็แพ็กเกจก็สวยมีความแพ็กเกจมีความคล้ายคลึงกับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแพ็กเกจเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับอีฟแสงมากมากดูดิโอ้แต่ตัวนี้2,000 กว่าบาทตัวนี้400เธอโอเคลองซื้อตัวนี้นะเธอจริงส่วนตัวต่อมาเป็นคอนซีลเลอร์ของ LA Girl ซึ่งซื้อแม่งทุกสีเท่าที่จะหาซื้อได้ก็มีสีนูดครีมมี่เบจเยลโล่คอลเลกเตอร์ออเรนจ์คอลเลกเตอร์แล้วก็สีโทส2ตัวนี้ใช้เป็นคอลเลกเตอร์นะ2ตัวนี้ใช้เป็นคอนซีลเลอร์แล้วก็ส่วนสุดท้ายใช้เป็นคอนทัวร์คือ 1. เนื้อดี 2. ราคาถูก 3. มีสีมีอะไรให้เลือกมากมายแต่ว่าหาซื้อยากแค่นั้นเองแต่โดยรวมแล้วแบบเลิศมันเป็นคอนซีลเลอร์ที่ถ้าเกิดใครที่ชอบแต่งหน้าแบบฝรั่งนะแบบไฮไลท์คอลเลกเตอร์คอนทัวร์แน่นๆอะไรเงี้ยเธอต้องลองหามาใช้ดูมันถูกและดีจริงๆนะนะคนเอาเข้ามาขายมากตัวเนี้ยแบบออฟฟิเชียลนะมันจะได้แบบสะดวกต่อการหาซื้อติดใจแบบหยิบใช้เรื่อยๆ2ตัวนี้เป็นของ Pony Effect ตัวนึงเป็น Strob Luminizer อีกตัวนึงเป็นRadiant Glow Starter ตัวหนึ่งก็คือเป็นเบสที่ทำให้หน้าแบบชำวาวนะมันทำให้ดูผิวดีอ่ะดูแบบชอบมาก Starter ส่วนตัวต่อมาเป็น Luminizer เนี่ย Luminizer มันเหมือนแบบไฮไลท์เยอะไฮไลท์แบบน้ำอ่ะคือมันมีความวาวมากกว่าเมื่อกี้นะแล้วก็อย่างตอนนี้ก็ใช้อยู่บนหน้าแล้วก็ปัดไฮไลท์ฝุ่นครับเห็นไหมวะตอนนี้ตัวนี้คือสตาร์เตอร์ตัวนี้คือลูมิไนเซอร์ตัวมันจะมีชิมเมอร์มากกว่านะแต่ว่า2ตัวนี้แบบใช้แล้วมันแบบรู้สึกว่ามีความเป็นผิวที่สวยงามแบบเกาหลีซึ่งคนที่แบบไม่ชอบหน้ามันอะไรเงี้ยอาจจะชอบเพราะมันก็แบบกึ่งๆอ่ะนะแล้วแต่คนด้วยแหละอย่างเราชอบให้มันแบบมีเท็กเจอร์วาวๆขึ้นมาที่หน้ามากกว่าแบบมันแห้งๆแบบแมทส่วนตัวต่อมาเป็นนิกฟิลเตอร์Nick No Filter Powder Finishing Powder เราซื้อตัวนี้มาเพราะว่าเราอะเห็นสีมันสวยดีเราก็เลยเอามาปัดกรอบหน้าเมื่อก่อนเอ้ยอย่างที่เคยเห็นปอบชานคีปมันจะเป็นของ Golden Rose ใช่ไหมที่เป็นแป้งแบบเป็นโดมอย่างนี้เหมือนกันอะคือเป็นแป้งที่ผ่านการเบคมาแล้วมันจะเป็นแป้งที่ไม่มี texture แบบแห้งๆแบบแป้งมันจะมีความวาวนิดๆอย่างเงี้ยปอบเลือกสี08มาเพราะว่าเอามาปัดกรอบหน้าให้มันเป็นการเบลนเส้นคอนทัวร์อะไรอย่างเงี้ยที่ปอบลงไว้ให้มันเนียนไปกับผิวมากขึ้นสีที่ป๊อปใช้จริงๆน่าจะเป็นเบอร์7หรือเบอร์4อะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าตัวเนี้ยเบอร์ที่เป็นเลขติดกันจะเป็นโทนเดียวกันเช่น1 2โทนเหลือง1 2โทนชมพู3 4โทนเหลือง5 6โทนชมพู7 8โทนเหลืองอะไรเงี้ยก็คือไปลองเลือกกันดูมันมีสีให้เลือกเยอะนะราคาประมาณ400 กว่าบาทแต่เรารู้สึกว่าคุณภาพมันดีมากนะหรือถ้าบางคนก็อาจถ้าเกิดซื้อสีพอดีผิวมาก็ปัดทั่วหน้าเลยเพราะว่าเป็นการปัดแป้งที่ไม่ให้ลุคที่เป็นดูเป็นแป้งมากเกินไปนะมาเป็นผลิตภัณฑ์คิ้วของ Anastasia Beverly Hills ป๊อบใช้สี Deep Brown นะ
พอเมดดีบราวน์ชอบที่คือหนึ่งคือมันสามารถที่จะทำให้คิ้วเราคมก็ได้หรือฟุ้งๆก็ได้คือมันขึ้นอยู่กับเทคนิคการใช้จริงๆตัวที่ใช้ปปใช้คู่กับแปรงของนางคืออนาตาเซียเบอร์12อ่ะนะตอนแรกเราคิดว่าแปรงมันก็น่าจะเหมือนกันหมดไหมแต่พอว่าลองได้ใช้นี้รู้สึกว่าแปรงมันก็ดีจริงๆแหละมันก็เลยแพงนิดนึงนะที่ชอบสีนี้ตัวนี้เพราะว่าหนึ่งมันเป็นดาร์กบราวน์ที่ไม่เป็นน้ำตาลอมแดงเพราะไม่ชอบคิ้วอมแดงเพราะรู้สึกว่ามันทำให้แบบหน้าดูแบบไม่ทันสมัยอ่ะมันดูแบบเก็ตไหมเธอเก็ตไหมว่าคนที่ผมเข้มๆแล้วคิ้วน้ำตาลแดงแล้วมันแบบไม่เข้ากับโทนสีผมอ่ะเพราะรู้สึกว่ายังไงคิ้วก็ควรจะเป็นโทนที่แบบเย็นๆไม่ใช่โทนร้อนอ่ะมันเพราะรู้สึกว่าการโทนร้อนจะให้การเขียนคิ้วโทนร้อนทำให้เราสึกแบบดูเซ็กซี่มากเกินไปบางทีอ่ะเหมือนกับเซตความชัดของสีมันแบบมันไม่เป็นสีของเงาขนคิ้วอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจที่พูดใช่ไหมโอเคนะนะนี่อนาตาเซียแบบคือตัวนี้เป็นไฮไลท์ของเบก้าสีโรสควอสมันสวยมากคือมันไม่ได้ออกชมพูขนาดนั้นปอมองว่าเป็นสีแชมเปญอมชมพูทองที่สวยผิวใช้ได้หลากหลายมันจะอย่างแชมเปญป๊อปเงี้ยมันจะทองอมพีชนิดนึงแต่ว่ามันจะทองมากแต่ตัวนี้มันจะมีความเป็นอมชมพูมากกว่าเล็กน้อยนะแล้วแพ็คเกจดูดีเธอมันเป็นสีแชมพูแล้วส่วนตัวนี้คือแป้ง Morphe M510 ใช้ปัดไฮไลท์ได้สวยมากมันสามารถทำให้ไฮไลท์ใดๆอ่ะสวยขึ้นมาได้เพียงแค่ใช้ปัดอันนี้ด้วยแป้งเนี้ยคือตอนแรกก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าพอได้ลองแล้วรู้สึกว่าขนาดเบก้าที่สวยอยู่แล้วพอปัดด้วยอันเนี้ยมันจะยิ่งสวยขึ้นมันคือทรงมันสวยมันเกี่ยสวยมันแบบมันทำให้ไฮไลท์ดูดีขึ้นโดยที่แบบไม่ดูแบบไม่สุกบางคนปัดไฮไลท์แล้วมันเป็นปื้นอ่ะแต่ตัวเนี้ยจะไม่เป็นหรือว่าเป็นวะไม่เป็นมันโอเคมันเลิศแล้วตัวซึ่งตัวเนี้ยเจฟฟี่สตาร์ก็ใช้ซึ่งเราก็เลยแบบต้องหามาให้ได้เป็นพาเลตเขียนคิ้วของ Freedom ซึ่งจะหาซื้อยากหน่อยพอป๊อปฝากเพื่อนซื้อมาจากอังกฤษแต่ว่าที่ไทยมัน Eve and Boy เขาจะมีที่เขียนคิ้วฝุ่นแบบที่มีอะไรเล็กที่มีแค่2สีอ่ะขายประมาณ300กว่าบาทซึ่งจะบอกว่าเธอมันดีมากสีมันดีแล้วก็เท็กซ์เจอร์มันดีคือมาเราคิดเราดูเสิร์ชรีวิวแล้วเราหารีวิวแล้วมันบอกว่าเป็นดูปของ Andasiaที่เป็นฝุ่นนะเราก็เลยลองสั่งเพื่อนมาดูแล้วบอกว่าเขาจะบอกว่ามันดี texture สวยเขียนสวยมีสีให้เลือกเยอะเลิศคือปกติตัวที่ใช้เป็นmistine ใช่ไหมคืออันนั้นอ่ะมันโอเคเว้ยแต่ว่าพอเจอตัวนี้แล้วอ่ะคือมันดีกว่าจริงเนื้อมันดีกว่าสีมันทำให้การเขียนคิ้วมันเหมาะกับการเขียนคิ้วมากกว่าระดับหนึ่งอะไรนะมันดีกว่าจริงๆอยากให้ได้รออย่างวันนี้ก็ใช้เป็นสีนี้สองสีนี้ในการเขียนคิ้วนี้นะแบบทำให้มันฟุ้งก็ได้ทำให้มันชัดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมองว่าเอ้ยมันเลิศมันดีกรุ๊ปก็เท่านี้นะครับสำหรับเฟรชของเดือนอะไรวะตุลาและพฤศจิกาก็เท่านี้นะครับสำหรับเฟรชของเดือนตุลาและพฤศจิกายังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe หรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรที่ป๊อปนึกขึ้นได้ก็จะใส่ไว้ใน description box ด้านล่างสามารถเปิดดูก่อนได้หรือว่าจะถามมาอะไรก็ได้สามารถติดตามได้ตามที่เพจ Facebook ป๊อปซีเคิล3นะครับบางทีป๊อปก็จะโพสต์เกี่ยวกับเครื่องสำอางที่ได้ฮอลมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีอาจจะมี Facebook Live แต่งหน้าเล่นคุยกันอะไรอย่างงี้ก็ไว้ติดตามฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ชมวิดีโอนี้บ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ